ได้เสียงข้างมากแปลว่าถ้าพรรคเดโมแครตจะขยับหรือเลื่อนเครื่องเล่นงานทรัมป์ก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าที่ทรัมป์เจอผู้ที่สมาชิกชักชุมเพื่อกับสสเบโลซีมาที่ตะเกียบขันเดียวนะครับแล้วมาลองนี่แหละเล่นเพราะว่าทรัมป์บอกว่างบประมาณเรื่องสร้างกำแพงตรงชายแดนกับเม็กซิโกจะขอ100,000 ล้านบาทได้หรือเปล่าที่เป็นคำมั่นสัญญาตั้งแต่หาเสียงแล้วบอกว่าต้องการสร้างกำแพงนี้ต้องการของงบประมาณแต่ว่าสสเดโมแครตฝ่ายค้านบอกโน้ให้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นยังเก่งที่สุดให้ได้เนี่ย1,000 ล้านเหรียญก็ประมาณ30,000 กว่าล้านบาทชาวบอกโน้ไม่เอาแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยงบประมาณไม่ผ่านคือสภาก็ไม่โหวตให้แล้วทรัมป์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็โอเคชัตดาวน์เลยชัตดาวน์ก็คือว่ารัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยหยุดทำงานเพราะไม่มีงบประมาณไม่มีเงินเดือนจ่ายข้าราชการทั้งหมดชัตดาวน์และเส้นตายคือ21 ธันวาคมนี้ครับ21 ธันวาคมเนี่ยถ้าหากไม่มีข้อตกลงระหว่างพรรคเดโมแครตกับทรัมป์นี่ถือว่าจะเป็นอัมพาตเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับสมัยโอบามาก็เคยเกิดแต่ว่าไม่มีใครกะอยากให้เกิดเพราะมันเกิดแล้วเนี่ยทุกคนจะเดือดร้อนพูดง่ายๆคือข้าราชการ